ตัวนี้ไม่ใช่ล้อธรรมดาเพื่อนๆแต่มันเป็นล้อฟอร์สครับผม RX01 ครับเป็นลักษณะนี่เลยครับก้านเป็นแฉกๆนะครับมีการเซาะไล่อากาศครับผมสวยงามนะครับเซตนี้ครับใหม่ทั้งระบบครับเบิกจาก Brembo Thailand แท้เบิกใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคาลิปเปอร์รุ่น GTS ครับผมลูกค้าคันนี้นะฮะบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่เรียกได้ว่าสุดแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดครับ yes. การตกแต่งของทั้งคันนี้เนี่ยใช้งบประมาณเกือบ1ล้านบาทนะฮะลูกค้าเนี่ยสุดมากครับสวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมเลสเต็กกับเลสเวลวิวเพื่อนแท้ขับรถอีก1คลิปนะฮะต้องบอกงี้ว่านะฮะรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางเลสเต็กเนี่ยตกแต่งออกไปเยอะมากๆแล้วก็ผลงานเนี่ยเยอะมากๆให้คนที่รักในการแต่งรถเนี่ยได้มีแนวทางการตกแต่งนะฮะรีวิวต่างๆมากมายก็มีให้ได้รับชมกันอย่างเรื่อยๆสำหรับรถรุ่นข้างหลังพี่ดีมนะฮะนั่นก็คือ Fortuner Legender ครับผมนะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษอีกแล้วครับท่านเพราะว่าจัดหนักจัดเต็มงบประมาณไม่ใช่ปัญหาลูกค้าคันนี้นะฮะบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่เรียกได้ว่าสุดแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดครับ yes. การตกแต่งของทั้งคันนี้เนี่ยแค่ล้อยางโช๊คเบรกเนี่ยใช้งบประมาณเกือบ1ล้านบาทโอ้โหต้องบอกเลยว่านะฮะลูกค้าเนี่ยสุดมากๆครับยังไงเดี๋ยวคันนี้จัดอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยเข้ามาแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ดิมด้วยนะฮะเพื่อให้พาคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถจากช่อง Respect นะฮะไม่เสียเวลาเพื่อนไปรับชมกันฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าลูกค้า Legender คันนี้เนี่ยนะฮะใส่โช๊คเนี่ยมาอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นโช๊คแบรนด์ระดับท็อปนะฮะอย่าง Fox 2.5 นะครับต้องบอกอยู่ว่าโช๊คตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสุดครับการันตีคุณภาพครับฟิลลิ่งยอดเยี่ยมครับการขับขี่บอกเลยว่าเนียนนุ่มหนึบทุกย่านการขับขี่ครับส่วนที่ราคาของโช๊คเซตนี้ก็แสนกว่าๆนะครับผมแน่นอนนะครับอันดับต่อไปครับตัวล่าสุดครับที่พี่ดิมจะพามาดูนั่นก็คือล้อแม็กซ์ครับกันนี้เพื่อนมองล้อแม็กซ์มันก็เป็นล้อแม็กซ์ก้านคู่ธรรมดาตัวนี้ไม่ใช่ล้อธรรมดาเพื่อนๆแต่มันเป็นล้อฟอร์สครับผมล้อฟอร์สคือล้อที่มีน้ำหนักเบาบาลานซ์ล้อที่ดีที่สุดใช้อลูมิเนียมแท้ในการผลิตไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้จากล้อฟอร์สคือเบาแกร่งบาลานซ์ล้อดีแล้วก็แข็งแรงที่สุดล้อตัวนี้ชื่อแบรนด์ว่าเลดฟอร์สครับปกติล้อเลดฟอร์สหรือล้อฟอร์สเนี่ยปกติจะผลิตล้อที่เป็นล้อ5ลูใส่กับรถยุโรปรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์หรือจะเป็นรถญี่ปุ่นตอนนี้ครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะตัวล่าสุดครับนั่นก็คือล้อ6ลู139ครับที่ผลิตมาสำหรับสาย SUV PPV โดยเฉพาะครับผมสำหรับล้อตัวนี้ชื่อรุ่นว่า RX01 ครับล้อตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะนี่เลยครับก้านเป็นแฉกๆนะครับมีการเซาะไล่อากาศ nice. ครับผมสวยงามนะครับสุดๆฮะสีเป็นปีโนแบ็กหรือกลอสแบ็กครับผมล้อเนี่ยขนาดกว้าง 9.5 นิ้วครับออฟเซ็ตเนี่ยกำลังสวยเลยรัดด้วยยางโตโยต้า ST3 ครับหล่อลงตัวสุดๆครับบอกเลยว่าสิ่งที่ได้จากล้อตัวนี้เนี่ยเบาบวกกับยางเข้าไปเนี่ยโอ้โหน้ำหนักไม่ได้ต่างจากล้อ18นิ้วธรรมดาที่เป็นล้อแคสติ้งเลยครับผมได้ความเต็มความสวยงามไปอีกครับเพื่อนๆนะฮะต้องบอกงี้ว่าล้อเซตนี้นะครับล้อเปล่าเนี่ยอยู่ที่มูลค่า 119,000 บาทบวกยางเข้าไปก็ประมาณแสนกลางๆนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับแล้วก็มาดูที่ไฮไลท์ครับนั่นก็คือเบรกครับเพื่อนๆเบรกตัวนี้เป็นเบรกค่าย Brembo ครับเคยพูดถึง Brembo ไปในหลายคลิปแล้ว Brembo ที่เรารู้จักกับ Brembo ที่คนแต่งรถเข้าใจเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ Brembo จะมีแฉนะฮะเบรกใหม่เป็นเบรกอัปเกรดกับ Brembo ที่เป็น Brembo Custom เบรกเก่าเอามาบิ้วนะครับตัวนั้นก็จะราคาย่อมเยานะฮะลงไปสักเล็กน้อยแต่เซตนี้ครับใหม่ทั้งระบบครับเบิกจาก Brembo Thailand ครับซึ่งนำเข้าจากอิตาลีทั้งเซตครับผมชิ้นงานเนี่ยนะฮะเป็นแท้เบิกใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคาลิปเปอร์รุ่น GTS ครับผมปั๊มจะเป็นสีนี่เลยครับเทาดำปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มขนาด6พอร์ตที่ล้อหน้าครับ
เต็มแน่นมากๆครับแล้วปั๊มหลังเนี่ยจะเป็นขนาด4พอร์ตนะครับสวยลงตัวจริงๆครับนอกจากนี้นะฮะงานติดตั้งของเรานะครับก็มีการเทสระบบก่อนส่งงานนะครับด้วยทีมงานคุณภาพนะครับเพื่อนๆมั่นใจได้เลยมาที่เลสเปคเรามีความชำนาญนะฮะมีการดูแลเบรกเบิกใหม่แบบนี้ก็ประกัน1ปีครับผมเซตนี้ประมาณ 390,000 บาทนะครับโดยประมาณสำหรับเบรกหน้าหลังแท้ทั้งระบบครับผมบอกเลยว่าสุดจริงๆสำหรับคันนี้นะฮะ3อย่างเนี่ยรวมกันเนี่ยนะฮะคันนี้ใช้งบประมาณงานตกแต่งก็ประมาณสัก 600,000 ถึง 700,000 บาทโอ้โหสุดจริงๆเพื่อนๆนะฮะสุดกว่านี้ก็อากาศที่ตอนยืนรีวิวอยู่นั่นแหละฮะโอ้โหสุดท้ายครับเดี๋ยวไปดูความหล่อลงตัวของ Legender คันนี้กันอีกรอบครับบอกเลยว่าใจลูกค้าได้มากๆครับผมโอเคสุดท้ายก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ดิมในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะฮะรถรุ่นไหนที่เพื่อนๆอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยมีโอกาสดีๆจะมาทำรีวิวการตกแต่งให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนครับยังไงคลิปนี้ลาไปด้วยภาพสวยๆกับ Legender คันนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนครับคิดแต่งรถคิดถึงเลสเปคครับสวัสดีครับ Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f- likely.